นิวผู้ชายโรแมนติกเขียนถึงแฟนแบบนี้สาวๆต้องอิจฉาหวานไม่มากแต่มันคงดูแลดีและสม่ำเสมอคือนิยามของผู้ชายวัย40ชื่อนิววงศกรที่มอบให้แฟนสาวนางเอกคนสวยนาวธีสานาถไม่มีขาดยกตัวอย่างกอโพดกลั่นจากใจอวยพรวันเกิดสาวนาวที่มีให้ทุกปีไม่เคยขาดแถมอ่านแล้วสาวคนอื่นต้องกลืนน้ำตาด้วยความอิจฉาได้ทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากพาไปทำบุญบริจาคข้าวของช่วยเหลือบุคคลกรทางการแพทย์ในการสู้ศึกโควิดแล้วยังโพสต์ซึ้งถึงสาวนาวด้วยว่ารูปนี้ถ่ายไว้นานแล้วตอนแรกที่เห็นรูปก็ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไว้ลงในวันเกิดหนูแต่นั่งคิดอยู่นานว่าปีนี้จะอวยพรวันเกิดให้กับหนูยังไงดีอยากจะขอให้หนูมีความสุขมากๆเหมือนทุกปีแต่ในปีที่ความสุขหาได้ยากขึ้นบัดนี้จนความสุขเล็กๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตเราเด็กที่พยายามจะโทรเป็นผู้ใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ทำให้รู้ว่าหนูเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นและพยายามมากขึ้นแค่ไหนตลอดเวลาหลายปีที่รู้จักกันมาสุดท้ายมันจะกลายเป็นบททดสอบที่หนูจะผ่านมันไปได้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราขอให้รักษาสิ่งที่หนูเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วแน่นอนว่าพี่ยังคงเป็นกำลังใจให้และรอคอยเฝ้าดูวันที่เป็นของหนูวันที่หนูประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้สุขสันต์วันเกิดนะคนเก่งเหม่งน้อยวันที่5พฤษภาคม64จุด